ปิดวาร์ปพุ่มกับ MV Lockstar ของลิซ่านะครับมุมกล้องไม่ธรรมดาเร็วแรงไหลลื่นมือรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเวทีระดับโลกเฮนรี่สกอร์ฟิลด์ผู้กำกับ MV Rockstar ของลิซ่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลงานระดับพรีเมียมของศิลปินระดับโลกมากมายและมีมุมกล้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผลงานของเฮนรี่สกอร์ฟิลด์จากข้อมูลเว็บไซต์ Academy Films ระบุว่างานของผู้กำกับคนดังคนนี้นะครับเต็มไปด้วยพลังงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวของกล้องที่รวดเร็วลื่นไหลรวมถึงการออกแบบท่าเต้นที่มีสไตล์และการกำกับสีที่โดดเด่นทำให้เขามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดโดยก่อนหน้านี้นะครับเฮนรี่ได้กำกับวิดีโอของศิลปินระดับโลกมาแล้วมากมายเลยทีเดียวนะครับอาทิบิลลี่ไอริชโรซาเลียและดัวลิปป้านะฮะรวมถึงคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเวที UK Music Video Award ในปี2019อีกด้วยนะครับส่วนผลงานของเฮนรี่นะครับที่กำกับ MV Rockstar ให้แก่ลิซ่านั้นเรียกว่าถูกอกถูกใจแฟนเพลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉีกกฎความเป็นเคป๊อปได้อย่างสิ้นเชิงและมีกลิ่นอายระดับอินเตอร์ให้ทุกคนได้สัมผัสกันนะครับโดยเฉพาะซีนฉายเดี่ยวกลางเยาวราชหลายคนมองว่าเป็นภาพที่สวยงามแสงดีและสื่อสารความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนหากเพื่อนๆมีเวลาสามารถเข้าไปชมผลงานของเฮนรี่ได้นะครับจากมิวสิกวิดีโอ Rockstar ของน้องลิซ่าที่ YouTube L Love Official ได้นะครับเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับน้องกันนะฮะและล่าสุดตอนนี้ที่อาจทำข่าวอยู่นะครับมียอดวิวเกือบ53ล้านแล้วในเวลาเพียงแค่2วันนะฮะและมีทีท่าว่าจะแรงไม่หยุดและน่าจะถึง100ล้านในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก thetiger.com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ